ิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยสายสดกับคุณผู้ชมกันอยู่นะคะลงทะเบียนกันที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494ครับค่ะอาจารย์หายสับสนหรือยังระหว่างสดอะไรพักเบรกเธอก็ไม่เคยปล่อยเวลาว่างให้กล่าวประโยชน์อาจารย์ตรงตัวเป็นเจ้าหนูจำไม่ตลอดเวลาตรงหนูราศีไหนเนี่ยไปเช็คในเว็บหนูคีย์ข้อมูลที่เขาบอกหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นช่องไหนเขาให้เติมอะไรใช้อัตโนมัติตัดหนูเป็นทั้งสองราศีเลยระหว่างราศีพิจิกกับราศีตุลจริงๆแปลว่าคุณผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดได้ลองเปิดเว็บต้องมีข้อสงสัยแบบหนูเนี่ยแหละบางคนอาจจะได้ราศีเหมือนกันราศีเดียวแต่หนูเชื่อว่าบางคนคงจะได้สองแบบครับก็อธิบายแล้วกันเรียนอย่างนี้ครับบางคนเนี่ยจังอย่างที่บอกว่าทำไมผมถึงต้องถามข้อมูลละเอียดเวลาเกิดลงเป็นนาทีแล้วก็สถานที่เกิดมันมีผลต่อการคำนวณลัคนาและบางครั้งเนี่ยจังหวะเวลาถ้าลงข้อมูลไปแล้วหรือเวลาตกฟากมันคาบเกี่ยวระหว่างเส้นแบ่งลัคนาสองราศีเนี่ยก็บางครั้งเวลาผมทายดวงผมจะถามว่าเดี๋ยวขอสอบดวงก่อนนะเวลาเกิดไม่ชัดเจนคุณมีเหตุการณ์แบบนี้ช่วงนี้เงินเป็นงี้ไหมงานเป็นงี้ไหมสุขภาพพื้นชะตามีปัญหาแบบนี้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งลักษณะนิสัยบุคลิกภาพโดยรวมมันก็จะบ่งบอกในเรื่องของว่าตัวเจ้าชะตานั้นควรจะเป็นลัคนาราศีให้เลือกแล้วกันถ้าคิดว่าตัวเองสวยนะถ้าคิดว่าตัวเองมีพูดแล้วยังขำถ้าคิดว่าตัวเองสวยถ้าคิดว่าตัวเองมีเสน่ห์เป็นคนลัคนาราศีตุลเลือกเอาแล้วกันตุลค่ะอาจารย์รู้อยู่แล้วไม่เถียงเลยทำงานต่อเอามานะคะแล้วก็ทาง SMS นะคะคุณผู้ชมส่งเข้ามาพูดคุยสอบถามอาจารย์ได้นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามนะคะส่งมาที่422-1606นะคะมาตอบ SMS กันต่อค่ะมาเลยได้ไหมคะเห็นไหมบอกว่าสวยเลย SMS ไม่ขึ้นเลยพังเลยตอนนี้ระบบน่าจะมีปัญหานะครับนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งอ๋อใช่มัวแต่เล่นตอนย้ำราศีคุณต้องย้ำราศีก่อนวันนี้กระดาษเต็มเลยนะคะมาย้ำราศีคุณผู้ชมฟังกันก่อนนะคะวันนี้วันพุธที่29กรกฎาคมนะคะคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องงานอย่าหลงไหลได้ปลื้มกับสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามานะคะอย่าลืมว่าเหรียญมี2ด้านเสมอเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจที่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะแล้วก็เงินทองในวันนี้ให้เตรียมสำรองจะมีรายจ่ายนอกเหนือจากกิจวัตรประจำที่สำคัญวันนี้ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะวันนี้เรื่องเงินทองจะมีเหตุหรือเรื่องราวที่ทำให้ไม่สบายใจดังนั้นก่อนตัดสินใจทำอะไรก็คิดให้ถี่ถ้วนส่วนหัวใจกับเรื่องงานภาพรวมในวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะคะมีโอกาสได้มาในสิ่งที่คุณพึงปรารถนาความรักความสัมพันธ์ก็มีโอกาสพัฒนาแน่นแฟนขึ้นค่ะต่อไปชาวราศีมีนนะคะเรื่องงานในวันนี้ไม่น่าเป็นห่วงหยิบจับอะไรก็สำเร็จไม่ว่าทำธุรกิจหรืองานประจำแต่เรื่องเงินทองต้องรัดเข็มขัดสภาพคล่องไม่เอื้ออำนวยให้คิดการใหญ่และสำหรับหัวใจในวันนี้คนที่มีปัญหาต้องพยายามมองด้านดีของกันและกันคนโสดก็ให้เปิดใจค่ะต่อไปชาวราศีเมษค่ะวันนี้เรื่องหัวใจอย่าเล่นกับไฟระวังทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรโดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้วหรือการยุ่งเกี่ยวกับคนที่มีเจ้าข้าวเจ้าของส่วนเงินทองแม้ไม่เด่นแต่ว่ายังพึ่งพาตัวเองได้นะคะไม่เป็นภาระใครแต่เรื่องงานทายดีค่ะสามารถรักษามาตรฐานและช่วยเหลือคนอื่นได้ชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เงินทองต้องพร้อมที่จะปรับตัวโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนเพราะดูเหมือนจะมีแต่ข่าวสารในแง่ลบเช่นเดียวกับเรื่องหัวใจที่ต้องเชื่อคนของตัวเองเวลาได้ยินได้ฟังอะไรมาให้ถามก่อนอย่าด่วนสรุปนะคะยังโชคดีที่เรื่องงานยังได้ลาภผลจากคอนเนคชั่นที่เคยมีค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานทำอะไรให้พอดีแล้วจะมีโอกาสได้ขยับขยายแต่ก็ต้องประเมินกำลังตัวเองก่อนส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมอะไรที่เร่งรีบแต่จะดีถ้ามีเวลาตัดสินใจและสำหรับเรื่องหัวใจเหมาะกับการทำสิ่งที่ท้าทายในวันนี้ค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎนะคะเรื่องงานในวันนี้ให้ระวังมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ตัวเองหากพูดหรือทำอะไรไปแล้วนะคะเรียกกลับคืนไม่ได้เช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองที่ไม่เหมาะกับการเสี่ยงทุกประเภทโดยเฉพาะการลงทุน
แม้กระทั่งหัวใจในวันนี้ก็ไม่เด่นนะคะคนรักไม่ได้ดั่งใจคนโสดก็ไม่ถูกใจค่ะต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะเรื่องงานให้เน้นในการทำสิ่งเดิมให้ดีที่สุดก่อนเพราะเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ในวันนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาส่วนเงินทองการลงทุนต้องหนักแน่นนะคะแม้พลาดพังก็ให้พยายามใหม่และเรื่องหัวใจในวันนี้ถ้าได้เจอมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปได้ค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานต้องรู้จักปฏิเสธหากมีคนที่หยิบยื่นสิ่งที่ไม่เหมาะสมให้แม้ตนเองจะไม่ได้เป็นคนแสวงหาก็ตามส่วนเงินทองสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะทั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายและการลงทุนและหัวใจในวันนี้เน้นคนโสดอย่าพยายามให้เหนื่อยค่ะต่อไปชาวราศีตุลวันนี้เรื่องงานให้ระวังการทำผิดต่อกฎระเบียบข้อบังคับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของตัวบทกฎหมายสำหรับเงินทองไม่น่าเป็นห่วงนะคะมีการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลรู้คุณค่าของเงินและหัวใจวันนี้ให้เติมความหวานโดยการซื้อหาของขวัญของกำนันค่ะต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เรื่องงานอย่ามีทิฐิโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานอยู่ร่วมกับคนหมู่มากต้องให้คนอื่นบ้างและเงินทองการลงทุนก็ไม่เด่นนะคะสภาพคล่องไม่ค่อยดีมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเพื่อคนอื่นและหัวใจความรักในวันนี้ราบรื่นลงตัวคนโสดพอจะมีโชคลาภค่ะปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะวันนี้เรื่องงานทายดีโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบองค์สีแบบครอบครัวนะคะมีเกณฑ์ได้รับผิดชอบมากขึ้นคนทำงานก็มีโอกาสได้รับคำชมเชยเงินทองในวันนี้ต้องรู้จักแบ่งปันเป็นผู้ให้รู้จักการเสียสละส่วนเรื่องหัวใจในวันนี้ให้ระวังมีปัญหาในเรื่องที่ไม่คาดคิดค่ะนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ในแฟนเพจ Facebook ของเราชื่อว่า Miracle Channel เวนวัค TV ค่ะครับอ่ะนะคะมาต่อกันที่ SMS ของจริงละ นะคะคุณสุริยันนะคะเกิดวันเสาร์ที่8พฤศจิกายนปี2484นะคะเวลา6โมงเช้าถามลัคนาราศีจากจังหวัดอยุธยาแล้วก็สุขภาพกับการงานค่ะขอบคุณครับอันนี้โหเป็นแฟนรุ่นอาวุโสเลยนะครับอยุธยาลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงถอยหลังกลับไปสัก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาพอสมควรในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะครับแต่ว่าตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาหลายสิ่งหลายอย่างค่อยๆเปลี่ยนแปลงทุเลาคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นแต่หลักๆเนี่ยปีนี้ไม่ได้ทายเพราะว่าเห็นว่าอายุเยอะนะเสาเสียเนี่ยก็เป็นพวกกระดูกนะครับการทำงานของพวกระบบประสาทหรือแม้กระทั่งการบริโภคอะไรเนี่ยให้ระมัดระวังปัญหาพวกลำไส้ติดเชื้อด้วยแล้วก็ถ้ามีโอกาสเป็นไปได้ให้บุตรหลานพาไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังก็จะดีครับงานล่ะคะจ้าจ้ะงานเป็นไงบ้างยังทำงานอีกย่าง74กัมมะเป็นสีกาลีจี้ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ให้มันมีทั้งบวกและลบฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นปัญหาเนี่ยมีแน่และปีนี้ถ้ามีการปรับแก้อะไรเปลี่ยนแปลงอะไรหรือแม้กระทั่งชีพจรรองเท้าอยู่ไม่ติดที่เนี่ยจะทำให้สมรูปและการทำบุญเสริมปีนี้นะครับวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจันทิมานะคะเกิดวันเสาร์ที่30มิถุนายนปี27ปีชวดเกิดเวลา 23:45 น.อยากทราบว่าชีวิตหนูต่อจากนี้จะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงคะช่วงนี้เวลาจะตัดสินใจอะไรคิดให้รอบด้านอย่าเชื่ออะไรง่ายๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิทธิประโยชน์หรือในเรื่องของความสัมพันธ์เชิงบุคคลคนใกล้ชิดนะครับก็จะทายอย่างนี้ตอนนี้ย่าง32นะ1อย่าสร้างศัตรู2ระวังปัญหาเรื่องเงินและความรักช่วงปี2ปีนี้ถ้ายังไม่มีคู่อยู่คนเดียวก่อนเพราะเกณฑ์ความรักไม่ดีถ้ามีคู่อยู่แล้วหลังวันเกิดต้องประคับประคองให้มากๆปีนี้หาโอกาสตักบาตรถวายเพลพระอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้สม่ำเสมอทายเผื่อช่วงย่าง33นะครับย่าง33เนี่ยเน้นในเรื่องของการทำทานแบ่งปันให้กับคนชราผู้เฒ่าผู้แก่ครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์ปี2498
นะคะปีมะแม่เวลาประมาณ7โมงเช้านะคะถามสุขภาพการเงินและเรื่องของบุตรค่ะเหมือนกันเลยนะครับในแง่ของปีนักษัตริย์จริงๆแล้วยังเป็นคนปีนักษัตริย์มาเมียนะครับเพราะว่าปีนักษัตริย์ไม่ได้เปลี่ยนตั้งแต่วันที่1มกราจะเปลี่ยนตอนขึ้น1ค่ำเดือน5ทางจันทรคตินะครับฉะนั้นเวลาดูเรื่องของปีชงนะก็ยึดถือหลักว่าเราเป็นคนนักษัตริย์มาเมียนะครับสุขภาพเหมือนกันเลยฮะปีนี้ในแง่ของดาวราหูเนี่ยระวังพวกสิ่งแปลกปลอมนะตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังถ้ามีอะไรผิดปกติพยายามหาให้เจอและปีนี้เน้นในเรื่องของกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคเลือดนะอาจจะเป็นพวกไขมันก็ได้เส้นเลือดตีบอะไรพวกอย่างเงี้ยให้เช็คให้ดีถ้ามีปัญหาฝากทำบุญเสริมก็ปีนี้ทำบุญลงศพนะครับแล้วก็ทำในเรื่องของน้ำมันตะเกียงทำให้ต่อเนื่องจ้ะอาจารย์บุตรเป็นไงบ้างคะบุตรจริงๆระยะยาวถึงจะไม่ลงรอยกันบ้างหรือบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันบ้างเนี่ยแต่โดยรวมก็ถือว่าพอที่จะพึ่งพาอาศัยได้ได้รับอิทธิพลจากคู่มิตรนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณทิติยานะคะเกิดวันพุธที่3สิงหาคมปี2481เวลา7โมงเช้านะคะถามลัคนาราศีจากกรุงเทพมหานครนะคะครับแล้วก็ถามอาจารย์ว่าสุขภาพเป็นอย่างไรทำบุญเสริมอะไรดีค่ะ7โมงเช้าลัคนาราศีสิงห์จังหวะเวลามาแล้วนะครับตอนนี้ต้องถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในรอบหลายปีสำหรับชาวราศีสิงห์ฉะนั้นเกณฑ์ชะตาเอื้ออีกครึ่งหนึ่งก็คือการลงมือปฏิบัตินะครับการทำบุญเสริมชะตาปีนี้ก็หาโอกาสนะครับให้ชีวิตสัตว์12ตัวไปเลือกแหล่งที่ซื้อในความหมายก็คือคนจะซื้อเขาไปทำอาหารหนึ่งปลาพวกนี้เลือกแหล่งที่ปล่อยในความหมายก็คือเป็นพวกเขตอภัยทานหรือว่าแหล่งน้ำที่เขาไปแล้วเขาไหว้ไหวว่ายรอดปลาตัวเล็กๆแม่น้ำใหญ่ไม่ไหวนะครับแม้กระทั่งปลาไหลที่คนชอบเหลือเกินนั้นเงินทองไหลมาเทมาพวกนี้ต้องน้ำนิ่งๆ อันนี้คือการทำบุญเสริมแล้วก็ในช่วงอายุในจังหวะเวลาแบบนี้เนี่ยที่พระพฤหัสเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดก็ควรที่จะบูชาพระปางสมาธิจะเป็นพระแก้วมรกตหรือว่าหลวงพ่อโสธรก็ได้ครับพระปางสมาธิคู่บ้านคู่เมืองจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวนิดานะคะเบอร์โทรศัพท์3624ค่ะจันโฉมตรูนี่ส่งมาครั้งที่2จันโฉมตรูพุทธนงยาวเป็นคู่มิตรกันจ้ะนะดีใช่ไหมคะจ้ะดีอยู่แล้วครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณชาติชายนะคะเกิดวันจันทร์ที่14พฤษภาคมปี05เวลาประมาณ4นาฬิกาปีขานะคะถามงานเงินโชคลาภการลงทุนได้เมื่อไหร่ครับก็นักษัตริย์ขานถูกต้องนะครับความจริงปีนี้มันมีเกณฑ์ได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะท่านในความหมายว่าจะลงทุนเมื่อไหร่ดีความจริงหลังพฤษภามาแล้วเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานคุณจะมีคนซัพพอร์ตอุปถัมภ์มีคนหยิบยื่นโอกาสแต่ถ้าถามให้โฟกัสชัดลงไปในช่วงเดือนก็จะมี2ช่วงเวลาที่เด่นไม่ใช่ช่วงอื่นทำไม่ได้นะแต่2ช่วงที่เด่นก็คือประมาณกันยาตุลาช่วงนึงแล้วก็จะเป็นอีกช่วงนึงช่วงประมาณต้นปีกุมภาพันธ์เกี่ยวมีนาครับท่านต่อไปค่ะคุณวีระยานะคะเกิดวันที่1กรกฎาคมปี35ครับวันพุธเช้าปีวอกนะคะจะได้ย้ายแผนกไหมถ้าย้ายจะได้ย้ายเดือนไหนคะเป็นวันพุธนะเป็นวันพุธถูกต้องค่ะสักครู่ครับปีนี้ในแง่ของความเปลี่ยนแปลงถ้ามีเกิดขึ้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะถ้าเวลาเกิดของคุณไม่ผิดจังหวะเวลาเรื่องงานที่เด่นจะมีอยู่2ช่วงก็คือช่วงประมาณเดือนตุลาพฤศจิกากับช่วงประมาณมีนาเมษาแต่อย่างที่เรียนเนี่ยไม่ใช่ช่วงอื่นจะไม่ได้แต่2ช่วงเวลานี้ในช่วงอายุย่างคือช่วงเวลาที่เด่นชัดที่สุดผมมองว่าปีนี้คุณได้ลุ้นถึงขนาดอาจจะเป็นการโปรโมทหรือถ้าไม่ได้โปรโมทก็ต้องมีค่างานที่สูงขึ้นนะคะยินดีด้วยมาท่านต่อไปค่ะคุณแคร์นะคะเกิดวันที่9กุมภาพันธ์มองไม่ค่อยเห็นค่ะ9กุมภาพันธ์ปี29ครับอ้อถามในเรื่องของเลขมาเลขแต่มีคนรักมาด้วยอาจารย์โอเค9กุมภาปี29แต่ไม่มีเวลาเกิดนะคะ
ครับงั้นเดี๋ยวรบกวนระบุเวลาเกิดเพื่อความชัดเจนนะครับเพราะว่า9กุมภาพันธ์เนี่ยตรงกับวันอาทิตย์แต่ถ้าเกิดฟ้ายังไม่สว่างคุณก็เป็นวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์นะครับเนาะดูเลขบ้านละกันทับ33ค่ะเชื่อมั่นขยันเกินแข็งไม่ลงให้ใครอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งและบางครั้งอาจจะเจ้าชู้นะ มีความรักที่มากเกินพอดีก็ได้อันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่33นั่นแหละค่ะลด1636สุขบางหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรเสริมเรื่องรักด้วยนะเสริมในเรื่องของ16เนี่ยโสรสมหามงคลมั่งคั่งสมปรารถนาถือว่าดีเช่นเดียวกันครับเบอร์โทรศัพท์68ค่ะอันนี้สุขราหูคือความมัวเมาลุ่มหลงอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกิเลสตัณหากามอารมณ์ได้เปลี่ยนกันครับใช้เป็น65เสริมทรัพย์เสริมโชคท่านต่อไปค่ะคุณน้ำทิพย์นะคะเกิดวันที่19กันยายนปี36วันอาทิตย์เวลา15:35ถามอาจารย์เรื่องการงานค่ะกรรมะเป็นสีนะก็ต้องบอกว่าปีนี้ออกแรงเยอะๆเพราะเข้าปีปุ๊บคืออย่างนี้ปีนี้นะมีโอกาสที่จะดูจากช่วงอายุถ้าคิดจะริเริ่มสิ่งใหม่ไม่ว่ากันหาให้ได้ก่อนและการเปลี่ยนแปลงนั้นก็เป็นเชิงบวกถ้าอยู่ที่เดิมก็มีโอกาสเจริญเติบโตเจริญงอกงามเบ่งบานในจุดเดิมที่อยู่ฉะนั้นปีนี้ผมทายดีในเรื่องของงานแม้กระทั่งเลยผ่านวันเกิดไปแล้วก็ยังมีโอกาสขยับขยายและเกณฑ์งานใหม่ก็ขึ้นแต่สิ่งที่อยากจะฝากในเรื่องของหลังวันเกิดเข้าย่าง23นั้นจะเป็นในเรื่องของให้ระวังพวกของมีคมในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยไปทำฟันหูเห็นปูนหรือบริจาคโลหิตครับนะคะมาตอนนี้มารับสายคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรคะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพรเทพครับค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะ4พฤศจิกายน2522ครับวันอาทิตย์เวลา 11:29 ครับจ้ะตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องครับถามว่าครับผมขอถามเรื่องความรักหน่อยครับจ้ะทำไมต้องช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับทำไมต้องเขินเลยล่ะก็เป็นชายหนุ่มนะคะคืออย่างนี้ตอนนี้ขอโทษนะมีคู่อยู่หรือเปล่าฮะมีครับผมปีนี้ในแง่ของความรักความสัมพันธ์ประเด็นที่อยากจะฝากก่อนก็คือว่าให้ระวังคนเก่าๆให้ระวังถ้าคุณมีรักเก่าให้ระวังมีโอกาสแวะเวียนเจอนะครับกับคนรักปัจจุบันกับคนรักปัจจุบันผมมองว่าความสัมพันธ์แน่นแฟ้นนะมีโอกาสพัฒนาได้แล้วก็เข้าย่าง37ตอนนี้ยังไม่แต่งใช่ไหมจะแต่งหรือยังขอโทษยังครับผมเข้าย่าง37เนี่ยเด่นถึงขั้นลงหลักปักฐานฉะนั้นประคับประคองผ่านช่วงนี้ไปให้ได้โอ้ทะเลาะกันทุกวันแต่ไม่เลิกถูกไหมล่ะไม่เลิกทะเลาะยังไงก็ไม่เลิกไม่เลิกยังเหนียวอยู่แต่พยายามแบบอย่างพอดีทำงานร่วมกันไงครับแล้วปัญหาเยอะเลยอยากจะแบบแล้วบอกได้เลยนะแยกกันอะไรเงี้ยคู่จริงๆของคุณเนี่ยปัตตนิโยงลาภะเนี่ยคุณจะเป็นคู่ที่คู่ชีวิตจริงๆอ่ะจะเป็นคู่ที่เจอในแวดวงการทำงานอาจจะทำงานอยู่ด้วยกันก็ได้และเป็นดาวพุธทั้งคู่ถ้าไม่ใช่ในลักษณะของงานติดต่อสื่อสารก็จะเป็นในลักษณะของการพวกงานขายพวกนี้คุณทำอะไรอ๋อขายมือถือด้วยกันนะครับเห็นไหมล่ะสื่อสารไหมล่ะสื่อสารเห็นไหมล่ะก็นี่แหละประคองให้ผ่านและสิ่งสำคัญที่ผมเตือนเมื่อสักครู่เนี่ยให้ระวังคือบางครั้งคนเราเนี่ยนะพอทะเลาะกันและมีบุคคลอื่นเป็นตัวละครเพิ่มเนี่ยความสัมพันธ์มันจะเปราะบางมากกว่าปกติฉะนั้นให้ระวังและเน้นกลุ่มคนเก่าๆที่เคยรู้จักครับผมผ่านให้ได้ปีหน้าสมหวังเฮฮาแน่นอนแล้วก็ลักษณะคู่จริงๆอย่างที่ผมบอกจะเจอในวงงานแล้วก็มีโอกาสอาชีพที่คุณทำเนี่ยมันชัดพอสมควรอยู่แล้วนะครับครับผมนะคะมีอะไรอีกเรื่องนึงครับเรื่องเดียวนะครับผมว่าอะไรครับดวงเนี้ยครับมีโอกาสรวยนะครับพื้นดวงมีอะไรนะฮะมีโอกาสรวยมั้ยใช่จริงๆแล้วอาชีพมือถือเนี่ยด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้หรือแม้กระทั่งการที่เราเองมองเห็นในภาพรวมที่ว่าคู่แข่งขันเยอะจังไงแต่จริงๆของคุณก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่ถูกมั้ยทํามากี่ปีแล้วครับเกือบ10ปีแล้วครับเห็นไหมล่ะดวงไม่โกหกฉะนั้นคุณก็ถูกโฉลกอยู่แล้วในอาชีพนี้ไม่รวยไม่จนไม่รวยมากไม่เดือดร้อนนั่นแหละยืนยันว่าอาชีพนี้ถูกโฉลกครับอ๋อครับจ้ะ
ขอบคุณครับขอบคุณนะคะยินดีด้วยอายุยังไม่เยอะไม่ต้องรีบปีหน้าย่าง37ก็ยังทันนะเดี๋ยวถ้าเกิดแต่งงานเมื่อไหร่ส่งการ์ดมาเชิญแทนไปด้วยคุยตายแล้วทำไมต้องหนูได้ล่ะครับจะโชคดีทำใจนะโชคดีครับสวัสดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะอาจารย์ตลอดเลยอะเรื่องความรักนี่มามาเข้าเรื่องของเราคุณสิรินทิพย์นะคะเกิดวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์ปี31เวลา 16:29 นการเงินสุขภาพโชคลาภงานที่สมัครไว้ตำแหน่งประชาสัมพันธ์ HR นะคะจะได้ทำไหมคะอันนี้เป็นเคสตัวอย่างดวงที่ขออนุญาตคืออย่างนี้ครับปีนี้กัมมะเป็นสีเนี่ยเด่นใช่เลยแต่ทำไมถึงไม่ได้เพราะดาวพุธเป็นกาลีประชาสัมพันธ์ HR Human Resource เนี่ยหรือว่าบริหารงานบุคคลทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันคือดาวพุธก็จะไกด์2อย่างลองดูว่าถ้าเราสมัครกลุ่มงานอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มงานที่เป็นพุธเนี่ยจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดแบ็คกราวด์ของเราเป็นแบบนี้มันหนีหน้างานเดิมไม่พ้นก็อาจจะต้องเหวี่ยงแหมากขึ้นนะกระจายโอกาสตัวเองหรือแม้กระทั่งการทำบุญเสริมปีนี้เน้นในเรื่องของการบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังกรรมะเป็นสีผมก็ยังเชื่อว่าได้แต่พอดีคุณดันสมัครในกลุ่มตำแหน่งที่มันเสียก็ทำบุญเสริมแล้วก็สร้างโอกาสให้ตัวเองเยอะๆขึ้นหรืออีกหนึ่งช่องทางที่ผมบอกลองดูกลุ่มงานอื่นที่ไม่ใช่หน้างานที่เป็นฟิล PR หรือว่า HR ครับค่ะการเงินสุขภาพเป็นไงบ้างคะสุขภาพได้พื้นชะตาช่องปากการทำงานของพวกระบบประสาทสมองถ้าแก่ตัวพยายามคิดเลขดูหนังทำบัญชีนะเยอะๆใช่นะระวังกับพูดตรงๆพวกอัลไซเมอร์นะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกทางเดินหายใจส่วนช่องท้องนี่เน้นกระเพาะแล้วก็ตับครับค่ะมาท่านต่อไปค่ะคุณบังออนนะคะเกิดวันอังคารที่30มิถุนายนปี30เวลา 15:30 นถามการเงินและความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารเงินกับความรักเป็นอย่างไรถ้ามีคู่ช่วงปี2ปีนี้ประคองหน่อยอู๋ไม่ใช่สิต้องใช้คำว่า 2-3 ปีนี้นะครับก็ไม่มีใครดีตลอดทุกปีประกอบกับด้วยพื้นชะตาของคุณเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีนะฉะนั้นก็ต้องพยายามถนอมหน่อยการทำบุญเสริมในแต่ละช่วงปีจดไว้เลยนะครับปีนี้เน้นของมีคมซื้อมีดโกนใบขนนกหรือมีดโกนตราขนนกก็ได้ที่เป็น2คมประสงค์ท่านใช้ปลงผมส่วนหลังวันเกิดเข้าย่าง30ปีหน้านั้นเน้นในเรื่องของการซื้อพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์สำหรับศึกษาพระธรรมวินัยและอีกปีหนึ่งย่าง31เน้นในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรทำทานกับสัตว์ถ่ายชีวิตโคช่วยเหลือสุนัขแมวจรจัดพวกนี้ได้ทั้งนั้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณสุภกฤตนะคะเกิดบนพฤหัสที่อ๋ออาจารย์ถามบ้านเลขที่นะคะทับ178ค่ะราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงนะครับแต่ว่าในแง่เลขศาสตร์ก็หมายถึงเป็นบาปพระเคราะห์ใหญ่นั่นแหละโทษทุกเสาโมเมาราหูก็มันก็มี2ด้านแต่จริงๆแล้วก็ให้ใช้ทองคำเปลวแท้นั่นแหละบริกรรมคาถาชินบัญชรปิดที่7และก็8ครับหลังที่2ทับ29ค่ะอันนี้ดีนะเสน่ห์และความสำเร็จค่ะและหลังที่3ทับ21ค่ะ21กำลังพระศุกร์นะก็คือเสริมสร้างในเรื่องของความมีเสน่ห์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธัญลักษณ์นะคะเกิดวันจันทร์ที่24สิงหาคมปี24ปีละกาเวลา 13:06 นขายก๋วยเตี๋ยวได้ไหมคะตกงานเพราะว่าไปสมัครงานแล้วไม่ได้ค่ะอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวเหรอสุขโสรสก็เชียร์นะคือเกณฑ์งานจะไม่แย่เหมือนช่วงปีที่ผ่านมาคุณธัญลักษณ์และคำว่าบางครั้งบางคนถามว่าทำไมสมัครงานแล้วไม่ได้บางทีการริเริ่มทำธุรกิจเล็กๆในสิ่งที่ถนัดก็ถือว่าดีอาชีพนี้ยืนยันว่าทำได้วงเล็บถ้าคุณทำอร่อยของกินอะไรที่คุณทำอร่อยผมไม่ได้ติดเงื่อนไขในแง่ของทำเลนะก็คือใช้ทำเลทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักแหละนะค่าเช่าพอไหวทำเลคนพลุกพล่านนะดูแล้วโอกาสจะขายได้ระยะยาวยืนยันว่าดีครับแต่ทำให้อร่อยสำคัญที่สุดครับนะท่านต่อไปค่ะคุณสุพรรณนะคะเกิดวันเสาร์ที่30มกราคมปี14ปีกุลเวลา 5:45 นถามงานเงินครอบครัวค่ะของคุณเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45นะครับความจริงนักกษัตริย์ยังเป็นนักกษัตริย์จออยู่นะเหมือนกันค
ใครเกิดต้นปีเนี่ยจะเป็นนักกษัตริย์เดิมทุกท่านเลยนะครับใช้หลักเกณฑ์นี้ได้ส่วนในเรื่องของงานเงินแล้วก็ครอบครัวกาลียังสัมพันธ์ถึงอยู่ทั้งสองเรื่องถึงจะเบาลงกับช่วงปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงมีปัญหาค้างคาหรือมีผลกระทบต่อเนื่องอยู่ช่วงนี้ก็ให้คุณซื้อเป็นกรรไกรตัดเล็บถวายพระสงฆ์ไปทำฟันขูดหินปูนกับความรักครอบครัวอย่าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวกันให้มากมีระยะห่างให้กันบ้างครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องไปพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้า SMS นะคะพิมพ์พีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการสถานส่งมาที่422-1606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ